สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูแกงรสจัดจ้านกันนะคะวันนี้เราจะทำเป็นแกงมัสมั่นไก่ค่ะเป็นสูตรที่ใช้พริกแกงสำเร็จรูปนะคะมัสมั่นเนี่ยจริงๆทำไม่ยากเลยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากเกินไปหรือเปล่านะคะจริงๆมันก็ทำเหมือนแกงทั่วไปนั่นแหละใช้น้ำพริกสำเร็จรูปพริกแกงสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะทำให้เรายิ่งสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบในการทำแกงมัสมั่นของเรานะคะก็จะมีไก่ค่ะเราใช้เป็นส่วนสะโพกติดน่องนะคะแต่ว่าเราเอามาหั่นแบ่งให้เขาเป็นชิ้นระหว่างสะโพกกับน่องนะคะอันนี้เนี่ยเราใช้ทั้งหมด800กรัมนะคะมีมันฝรั่งเราใช้มันฝรั่งหัวขนาดกลางๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะ3หัวแล้วก็หอมใหญ่2หัวจริงๆอ่ะอันนี้เราใช้เป็นหอมแคบเพราะว่าหอมใหญ่หมดนะคะจริงๆใช้ได้เหมือนกันนะมีพริกแกงมัสมั่นสำเร็จรูปนะคะอันนี้ใช้ทั้งหมด200กรัมค่ะมีถั่วลิสงคั่วอันนี้ใช้ทั้งหมด60กรัมจริงสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เราได้เลยการปรุงรสชาติของเราวันนี้นะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะสามารถปรุงรสได้เองตามชอบเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนค่ะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากหั่นวัตถุดิบกันก่อนนะหอมใหญ่เนี่ยนะคะเราจะหั่นแบ่งเป็น4ละกัน1ลูกเอาเป็น4แฉกแบบนี้นะคะหอมแขกก็เหมือนกันเวลาหั่นหอมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลี่เขาออกด้วยนะเวลาที่เอาไปแกงเขาจะไม่ติดกันเป็นพรึบๆนะคะไม่ติดกันเป็นชิ้นใหญ่อะค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งเนี่ยมันแล้วแต่ลูกด้วยเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าที่เราจะไม่หั่นให้เขาเล็กเกินไปนะคะเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่นะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปแกงแล้วเนี่ยนะมันจะได้ไม่เละนะคะเวลาที่เราใช้เวลาในการเคี่ยวไก่อะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกใหญ่มากๆเราก็แบ่งเป็น6ก็ได้นะแต่สำหรับเรารู้สึกว่า4เนี่ยกำลังดีอันนี้ค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็จะเป็น6ก็ได้แบบนี้ค่ะพอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดเครื่องแกงกันเลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราน่าจะลืมบอกวัตถุดิบหลักไปวัตถุดิบหลักในการทำมัสมั่นก็คือกะทิค่ะเราใช้เป็นหัวกะทิกล่องนะคะใครจะใช้เป็นหัวกะทิสดก็ได้นะอันนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกนะคะอันนี้เราใช้ทั้งหมด500 ml นะคะตอนนี้เราก็มาตั้งกระทะหรือว่าตั้งหม้อก้นลึกกระทะก้นลึกหรือว่าตั้งหม้อก็ได้นะคะใช้ไฟกลางค่อนมาทางไฟอ่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกแกงมัสมั่นลงไปแล้วก็ตามด้วยหัวกะทินะคะหัวกะทิเนี่ยแบ่งใส่นะคือเราจะเอาเครื่องแกงเนี่ยผัดกับหัวกะทิไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะมีความหัวกะทิของเราจะมีความแตกมันนะคะค่อยๆผัดไปอะค่ะจนกว่าเขาจะแบบมีความแห้งพอแห้งเราก็เติมหัวกะทิลงไปใหม่นะคะนี้นะคะกะทิของเราก็มีความมันสวยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะใส่หัวกะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยนะคะพอเราใส่หัวกะทิทั้งหมดลงไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ไก่ของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่กับมันฝรั่งนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้านะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันโดนอยู่ในน้ำซุปน้ำแกงมัสมั่นทั่วๆนะคะก็ตั้งไฟต่อไปสักพักนะคะจนกว่าตัวหอ
อมใหญ่ที่เราสั่งไปเขาจะมีความอ่อนตัวลงนะคะพอหอมใหญ่เขาเริ่มอ่อนตัวลงนะคะน้ำแกงเขาก็จะเดือดแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาน้ำเปล่าที่ล้างกล่องของหัวกะทิที่เราใส่ลงไปนะคะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณเศษ3ส่วน4ของกล่องนะคะกลัวๆให้กะทิที่ติดอยู่ที่กล่องเนี่ยเขาผสมกับน้ำให้หมดนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เทลงไปในแกงของเราเลยแล้วก็คนให้น้ำแกงเนี่ยเขาเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่ของเราเนี่ยเขาจะสุกค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้มมาสักพักใหญ่ๆจนไก่ของเราเนี่ยเขาสุกดีแล้วแต่ว่ายังไม่เปื่อยนะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันก่อนรอบหนึ่งนะคะการปรุงรสชาติของเราแนะนำให้ชิมก่อนเพราะว่าพริกแกงแต่ละร้านแต่ละยี่ห้อรสชาติจะต่างกันนะคะถ้าเราปรุงลงไปโดยที่เราไม่ได้ชิมเนี่ยรสอาจจะจัดเกินไปมันจะแก้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ชิมรสชาติแล้วเดี๋ยวมาใส่พวกน้ำปลาน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บกันค่ะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมของเครื่องปรุงเนี่ยเขาละลายดีนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปรุงจนได้รสชาติที่ถูกใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปอีกนิดนึงเพื่อให้เนื้อไก่ของเราเนี่ยเปื่อยนะคะแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆรู้สึกว่ามันข้นไปสามารถเติมน้ำได้แต่ว่าจริงๆมันสมานเขาก็ส่วนใหญ่ก็กินข้นๆเนาะให้มันน้ำมีความขรุขรินะคะน้ำมันจะไม่ใสแบบพวกแกงจืดน้ำซุปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ตั้งไฟจนกว่าเขาจะเปื่อยตอนนี้นะคะเนื้อไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปเป็นอย่างสุดท้ายนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยตั้งไฟต่ออีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้แกงมัสมั่นเอาไว้รับประทานแล้วนะคะสามารถเปลี่ยนจากไก่เป็นเนื้อวัวก็ได้เนื้อหมูก็ได้นะคะสมัยนี้เนี่ยแกงมัสมั่นเนี่ยมันทำไม่ยากแล้วนะเนื่องด้วยเขามีพริกแกงสำเร็จรูปนะคะมีน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปมีต่างๆมากมายที่แบบเป็นสำเร็จรูปมาแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกซื้อได้นะแต่ว่าถ้าใครมีเวลาว่างมากหน่อยก็จะคั้นน้ำมะขามเปียกเองก็ได้หรือว่าจะตำเครื่องแกงเองก็ได้มันขึ้นอยู่กับเรานะคะแต่ว่าพูดถึงว่ามันทำไม่ยากแล้วอะเดี๋ยวนี้มันถ้าเราอยากกินเราก็แค่เอานู่นเอานี่มาผสมกันก็จะได้เป็นแกงมัสมั่นไก่อย่างของเราในวันนี้แล้วนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอน 20:00 นตรงก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะติชมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เอาทุกๆคำติคำแนะนำเนี่ยไปพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ